สนับสนุนโดยริ้วรอยจุดมองคล้ำแลจางหายไปผิวพรรณเปล่งปลั่งแก้ปัญหาระบบขับถ่ายไม่ปกติปวดเมื่อยนอนไม่หลับดีท็อกซ์ล้างสารพิษแบบองค์รวมด้วยสุดยอดสารสกัดนำเข้า5ชนิดโคคิวเทนช่วยการทำงานของคอลลาเจนลดริ้วรอยโอ๊ตเบต้ากลูแคนปัดกวาดไขมันอินูลินปรับระบบขับถ่ายอะเซโรล่าเชอรี่เพิ่มความกระจ่างใสโซมเพิ่มพลังงานเห็นผลใน7วันโปรโมชั่นพิเศษจำนวนจำกัดไวต้าเซนส์3กล่องปกติ 2,250 แต่โทรตอนนี้เหลือแค่1,990และรับฟรีกระบอกน้ำสุญญากาศเมดิสปาอโรมาเทอราปีครีมนวดผ่อนคลาย1หลอดโทรด่วน022900999หรือ023059696เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการประชุมหารือระหว่างทางการไทยกับมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับตัวแทนของทางการรัฐบาลไทยไปกันหลายคนนะครับไล่ตั้งแต่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนะครับพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีกลาโหมคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีมหาดไทยคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีพลังงานคุณบุญทรงเตยาพิรมรัฐมนตรีพาณิชย์ไปกันเยอะครับไปแล้วก็ไปพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับคุณนาจิบราซักซึ่งการพบปะหารือเนี่ยพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมามากที่สุดก็คือกรณีที่มีการไปลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าสู่กระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างเลขาธิการสมช.กับคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของ BRN เรื่องนี้ถูกสื่อต่างประเทศนำไปหยิบยกมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปที่เรื่องนั้นกันเลยกรณีเรื่องที่ตัวแทนของทางการไทยไปลงนามนะครับอันนี้ไม่ใช่การลงนามกับ BRN นะครับนายกไปเนี่ยไปคุยเรื่องอื่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันมันมีเรื่องการลงนามซึ่งในการที่นายกไปพบกับนายกมาเลเนี่ยก็มีการคุยเรื่องนี้ด้วยโดยคุณราชิปนะครับนายกมาเลเซียได้กล่าวในช่วงหนึ่งบอกว่ายินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทยกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องและมีความยินดีที่มีการลงนามร่วมกันระหว่างพลโทพระราดอนพัฒนถาบุตรเลขาธิการสมช.ของไทยกับตัวแทนกลุ่ม BRN โดยต่อไปนี้จะเห็นการพูดคุยและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ของไทยนายกมาเลบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยต้องได้พูดถึงนะครับบทบาทของคุณทักษิณด้วยนายกมาเลเซียบอกว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นการลงนามที่เกิดขึ้นระหว่างเลขาสมช.กับกลุ่ม BRN เนี่ยเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเพราะการผลักดันของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกไทยนายกมาเลบอกว่าในอนาคตมาเลเซียก็พร้อมที่จะเป็นคนกลางและเปิดเวทีในการพูดคุยกระบวนการสันติภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปด้วยนี่คือนายกมาเลเซียยืนยันเองเลยนะครับระหว่างที่พบปะกับนายกไทยแต่ทีนี้ในวงที่มีการลงนามกันคือวงนี้ครับวงนี้เนี่ยมีใครบ้างนะครับมีพลโทพระราดอนพัฒนภาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการสอบตนะครับพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กรองปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลพลตำรวจโทสฤทธิ์ชัยอเนกเวียงนะครับอันนี้คือตัวแทนของทางการไทยในขณะที่แกนนำกลุ่ม BRN ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนมาลงนามนี่ก็คือนายฮัสซันตอยิบหรือนายอาแซเจ๊หลงมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าสภาการเมืองของกลุ่ม BRN มีการลงนามกันนะครับในขณะที่มีประจักษ์พยานนะครับก็คือทางฝ่ายมาเลเซียเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเป็นสักขีพยานก็คือพลเอกตันสรีดาโตสรีบินโมฮัมเหม็ดซินนะฮะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียนี่คือการลงนามที่โรงแรม JW Marriott กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเนื้อหาเขาบอกว่ายังไงเนื้อหาเท่าที่ปรากฏในหนังสือลงนามนะครับบอกว่ารัฐบาลไทยกำหนดให้เลขาธิการทั่วไปแห่งสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะในการสนับสนุนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเรายินดีที่จะร่วมสร้างสันติภาพกับประชาชนผู้มีความคิดเห็นและอุดมการณ์ที่แตกต่างระหว่างรัฐเพื่อเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนในการแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ภายใต้กรอบและรัฐธรรมนูญของไทยในขณะที่มาเลเซียยินดีที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ซึ่งทั้งนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆจะถูกมอบให้กับผู้ร่วมผลักดันกระบวนการสันติภาพจนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสิ้นลงนามณกรุงกัวลาลัมเปอร์28กุมภาพันธ์2013เนื้อหาก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะ
กลางๆสำนวนทางการทูตคำถามใหญ่คำถามใหญ่ก็คือถ้าจะมีการลงนามอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องมีเนื้อรายละเอียดคือ BRN เขาจะทำอะไรแล้วฝ่ายไทยเราจะทำอะไรซึ่งตรงนี้แหละฮะที่ทุกคนอยากจะรู้มากแต่ทางการไทยยังไม่เปิดเผยยังไม่มีการเปิดเผยว่าผลจากการไปลงนามเนี้ย1มันจะผูกมัดให้ทางการไทยต้องทำอะไรและ2 BRN ผูกมัดให้เขาต้องทำอะไรประเด็นที่2การบังคับใช้ตามข้อตกลงนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ BRN เขาคุมกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของไทยเราทั้งหมดได้จริงหรือไม่การบังคับใช้มันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมอันนี้ประเด็นใหญ่อันที่2นะครับประเด็นใหญ่อันที่3ก็คือการลงนามนี้เนี่ยมันเนื้อหาของการปฏิบัติของทางการไทยมันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนเขาอยากจะเห็นหรือว่าประชาชนได้มีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งนี้ยังไงบ้างเพราะว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยคือคนที่ต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่รัฐจะทำหรือไม่ทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารลงนามนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับปรากฏว่านักข่าวไปถามร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นผู้อำนวยการที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยนะครับนักข่าวไปถามคุณเฉลิมปฏิเสธคุณเฉลิมไม่ยอมให้สัมภาษณ์ครับเกี่ยวกับเรื่องการลงนามกระบวนการข้อตกลงหารือสันติภาพนี้คุณเฉลิมบอกว่าต้องถามนายกตนพูดไม่ได้มีด้วยนะฮะวันที่คุณเฉลิมพูดไม่ได้เนี่ยทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตัวเองแนะนำสองอย่างนะครับคือลาออกจากตำแหน่งเพราะตัวเองมีหน้าที่โดยตรงเนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปรับรู้ไม่สามารถที่จะเข้าไปมีบทบาทได้เนี่ยลาออกมาเถอะฮะเพื่อให้คนอื่นที่เขาทำงานได้เข้าไปทำงานแทนและสองไม่ให้ประเทศชาติเสียหายมากไปกว่านี้นะครับนอกจากนี้แทนที่คุณเฉลิมจะพูดงานในหน้าที่ของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องนี้คุณเฉลิมก็พยายามไปพูดถึงเรื่องการเมืองก็คือพยายามบอกว่าเนี่ยยังเชิญคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณถาวรเนี่ยให้ช่วยเข้ามาให้ความเห็นกรณีการดำเนินการจะให้เขามาให้ความเห็นในขณะที่คุณเฉลิมเองยังไม่มีปัญญาเข้าไปมีบทบาทในสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังทำอยู่เลยเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาจะมาให้ความเห็นอะไรยังไงอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2หลายอย่างที่คุณอภิสิทธิ์ให้ความเห็นคุณถาวรเคยให้ความเห็นทั้ง2ท่านนั้นยืนยันว่าเคยให้ความเห็นไปเยอะแล้วและรัฐบาลทำตรงกันข้ามตลอดนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่ารัฐบาลจริงใจแค่ไหนกับการดำเนินงานในเรื่องพวกนี้นะครับนี่คือเรื่องภาคใต้ที่เกิดขึ้นครับค่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะสำนักข่าวต่างประเทศนั้นเนี่ยออกรายงานพิเศษกันเต็มไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันว่าฝรั่งเวลามองเราหรือว่าในภูมิภาคเดียวกับเราเนี่ยสิงคโปร์มาเลเซียอย่าลืมนะว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์นั้นทำข้อตกลงกันจะสร้างไฮเวย์เชื่อมกันแล้วล่ะค่ะครับแต่เรายังไม่ไปถึงไหนเลยขณะที่บ้านเมืองในโลกใบนี้เขาเชื่อมกันด้วยเส้นทางคมนาคมรถไฟสายปรารถนาเนี่ยเชื่อมนะจากจีนไปอินเดียไปลาวไปเขมรไปเวียดนามแต่เราอะยังอิเล็กเครดค่ะยังพูดกันถึงเรื่อง 30% ของเจ๊ดออยู่เลยอะถ้าเรายังติดอยู่กับเรื่องใต้โต๊ะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องกฎหมายที่ไม่มีใครสนใจเรื่องความไม่โปร่งใสไม่ซื่อสัตย์เราจะเดินหน้าต่อไปได้ยากเต็มทีเราจะมีความเจริญอย่างช้าๆและลูกหลานเราแทบจะไม่เจริญเลยเราจะอยู่ภายใต้คำบงการหรือการบงการของคุณทักษิณต่อไปอย่างนี้อีกไม่ได้แล้วและนักการเมืองรุ่นต่อไปที่ไม่ใช่คุณทักษิณก็จะอยู่แบบเดิมต่อไปอีกไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะเช้านี้นะคะขอรายงานสภาพเช้านี้ก่อนว่าประชาธิปัตย์คือตื่นเช้ากันจริงนะโทเออทำไมฮะหาเสียงฉันแบบตายละขนาดฉันเป็นทำงานนักข่าวตื่นตีสี่แบบแต่อายุมากแล้ว50แล้วแทบตายเหมือนกันนี่ยืนถือธงกันเต็มวงเวียนใหญ่เลยไปกันแต่เช้าเลยค่ะที่วงเวียนใหญ่แล้วเช้านี้คุณชวนไปด้วยนะโอ้คุณชวนไปด้วยไปกันหมดเลยนะคะหัวหน้าพักโดยไม่มีเลขาเลขาออกมาให้ข่าวแล้วนะคุณชวนเอ้ยคุณสุขุมพันธ์คุณกรคุณองอาจคุณอภิรักษ์ใครต่อใครโอ้โหเห็นท่านชวนตื่นเช้าอันนี้เช้าล่าสุดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะที่วงเวียนใหญ่ค่ะเขาวันนี้เขาก็ไปแบบต่างๆนานานะคะวันนี้หกโมงครึ่งรวมพลังคนรักกรุงเทพค่ะที่วงเวียนใหญ่นะคะก็ให้กำลังใจนะคะเขาก็พยายามอย่างที่เมื่อวานคุณชายสุขพันธ์หลังน้ำตาแล้วบอกว่า4ปีที่ผ่านมาอะไรที่ทำไปแล้วไม่ดีไม่ถูกใจขอโทษขออภัยมันก็ต้องมีนะคนที่ถูกใจไม่ถูกใจมีหมดนะฮะ
ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้ได้ทำงานต่อไปแล้วเอาโอกาสนี้ให้กับตัวเองด้วยอย่าเลือกเอาคนจังไรเผาบ้านเผาเมืองกลับเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงที่มันเคยเผาอีกเลยปิ้งปลาประชดแมวใช่ค่ะอย่าทำอย่างนั้น 6:30 นะคะรวมพลังคนรักกรุงเทพเลือกเบอร์16ที่วงเวียนใหญ่9 โมงจะมีแถลงข่าวโครงการสร้างคลองด่วนน้ำคลองด่วนน้ำนะคะ คือเราจะเอาคลองกลับมาอีกทีนึงหลังจากที่เราเนี่ยเพี้ยนไปด้วยการแบบว่าถมคลองทำถนนอันนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้ใช่ค่ะเราจะมีคลองด่วนซึ่งจะลำเลียงน้ำซึ่งก็เป็นไปตามพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมฮะเราก็จะกลับไปกินอยู่แบบเดิมนะคะคแล้ววันนี้จะแห่หาเสียงบางเขนบางซื่อพญาไทดุสิตจะแถลงข่าวเรื่องการระบบขนส่งจราจรและจะมีปลาสายใหญ่5 โมงเย็นสวนเบนไปง่ายเลยนะใครสนใจไป BTS ลงสถานีพร้อมพงษ์เจอเลยต้องไปเยอะๆนะอย่าลืมนะสวนเบญจสิริไม่มีรั้วเล็กด้วยผ่านไปเห็นเลยนะว่าคนน้อยหรือเยอะ แล้วก็ถ้าหาว่าคุณสุเทพขึ้นเวทีคืนนี้ถ้าจะพูดถึงคุณสรยุทธ์ให้หันหน้าไปทางทิศใต้ของสวน เสียงจะไปถึง เสียงจะไปถึง แหมบอกว่าได้ยินเสียงนี้ไหมใครจะไม่ได้ยินน่ะเหมือนพี่ดีเจเลยไม่ใช่พี่เล่นลำโพงอัดเข้าไปตึกช่อง3ขนาดนั้นน่ะแล้วก็วันนี้คุณพงษ์สภาจะไปวัดราชบพิตรไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือไปวัดไตรมิตรทัวร์วัดไปราบ11ไปพารากอนสกายวอล์กเกษรพาซาแล้วปิดท้ายด้วยปลาสายใหญ่สวนลุมครับสวนลุมที่คุณเคยกินอยู่ปิดและเผาแล้วบุกลงมาจุฬาเป็นที่ตั้งกองกำลังติดอาวุธแล้วบุกลงมาจุฬาต้องย้ายพระสังฆราชต้องย้ายคนไข้ไปนอนกับดินกับทรายคนใจดำแล้วก็วันนี้คุณโคสิตนะคะแกก็ไปแกปรันต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 ันคือตอนนี้โค้ชสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหลือแค่2คนแล้วล่ะค่ะเหลือแค่เบอร์16กับเบอร์9และมีรายงานล่าสุดค่ะโอ้โหไม่อยากจะพูดพูดเถอะเสียอ้ายโอ้เสียอ้ายเหรอเสียอ้ายออกมาแล้วฮะบอกว่าไงฮะเลือกใครเบอร์16เสียอ้ายเลือกเบอร์16แล้วเสียอ้ายคือเสียอ้ายเสียอ้ายอ่ะนะคือจะให้เสียอ้ายจะให้เสพี่อ้ายของเราจะไปเขียน Facebook อ่ะก็เสียอ้ายนะเสียอ้ายทำป้ายเลยค่ะประธานจบทำป้ายเลยค่ะทำป้ายเลยนะทำไวนิลติดหน้าบ้านตัวเองเลยติดหน้าบ้านตัวเองเสียอ้ายเลือกเบอร์16ประกาศเสียอ้ายเลือกเบอร์16ติดเลยเก๋เนาะคนอื่นเขียน Facebook กันคุณชัยราชวัฒน์พลตำรวจเอกวสิทธิ์คุณสศิวลักษณ์คุณเสรีวงศ์มนทาบิลลี่ออร์แกนเสียอ้ายทำป้ายเสียอ้ายเสียอ้ายเลือกเบอร์16ไม่นั่นไม่ใช่เสียอ้ายแกเป็นคนอย่างเงี้ยฮะน่ารักค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าจากเรื่องกทม.ก่อนนะคะมาไปดูเรื่องกทม.แล้วเดี๋ยวจะมาดูเรื่องคุณพี่เสถียรของเราคุณชายหลังน้ำตาเป็นข่าวใหญ่มากเลยจริงๆต้องเรื่อง BIN นะคะพี่น้องของเราทั้งหลายที่กองประกอบมติชนแหมเพื่อนเยอะเพื่อนดิฉันก็คือจริงๆแล้วมันต้องเป็นแล้วก็ไม่ใช่ร่วมดับไฟใต้นะคะมันเป็นปลายหีค่ะแต่เอาละคุณจะพอว่ามันเป็นร่วมดับไฟใต้ถ้ามันทำได้เราก็ดีใจนะคะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาแต่เรื่องคุณชายหลังน้ำตาเป็นปัญหาของท่านมากกว่านะปัญหาของคนทำข่าวคือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชายสุขุมพันธ์ก็แถลงใจเปิดใจโค้งสุดท้ายนะคะคก็ท่านก็พูดถึงความเหนื่อยยากอ่ะออมีเสียงไหมมีเสียงไหมลองดูนะมันเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เป็นเมืองของผมเป็นเมืองของบรรพบุรุษผมดังนั้นที่ได้โอกาสทำงานผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นความฝันอันสูงสุดในชีวิตก็ว่าได้ในช่วง4 ปีที่ผ่านมาความรักความผูกพันนี้ไม่ได้หายไปไหนเลยครับตรงข้ามครับกลับมีมากขึ้นผมคิดว่าความตั้งใจความทุ่มเทความเต็มใจที่จะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนบวกกับประสบการณ์4 ปีเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับในช่วง4 ปีจากนี้ไปครับประเด็นสำคัญที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรพูดเนี่ยนะครับก็คือยืนยันว่า4ปีที่ผ่านมาได้ทำงานทุ่มเทเสียสละซื่อตรงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแต่จะทำงานเข้าตาใครหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ตัวเองเนี่ยยืนยันได้ว่าทำงานเกินร้อยและขออภัยประชาชนถ้าหากว่าทำอะไรบกพร่องและไม่ถูกใจใครครับเมื่อวานนี้นะคะหมวดเจี๊ยบ
ครับนะคะหมวดเจี๊ยบรองโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะก็นำสื่อมวลชนไปตรวจสอบความไม่ถูกต้องของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคที่บ้านเลขที่545ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคเหนือโดยชาญชัยยวงพาณิชย์เจ้าของบ้านแล้วก็มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนเดียวแต่พอใกล้วันเลือกตั้งชาญชัยได้รับแจ้งจากกกต.ว่าที่บ้านเนี่ยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอา6คนนะฮะ6คนเจี๊ยบบัวเจี๊ยบก็เลยบอกว่าเนี่ยกกต.ต้องตรวจสอบแล้วก็ชี้ว่าน่าจะเป็นการแบบคือทำนองว่าฝ่ายตรงข้ามแน่ๆเลยบัวเจี๊ยบบอกว่ากรณีที่ประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาช่วยคุณชายสุขุมพันธ์นั้นไม่ใช่ประเด็นบัวเจี๊ยบบอกไม่ใช่ประเด็นเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นหมวดเจ๊บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดเลยว่าใครจะมาเป็นรองผู้ว่าต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนการกำหนดทีมรองผู้ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าพรรคมีทีมงานบุคลากรที่มีคุณค่าจำนวนมากเลยพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยเสด็จพี่ก็บอกว่าแล้วที่มีกระแสว่าสันติบาลทำโพลแล้วแพ้ชนะไม่เกิน 50,000 โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเลยว่าสันติบาลไม่ได้ทำโพลแล้วก็ตำรวจก็ตั้งรางวัลตำรวจที่จับโกงได้นะคะคราวนี้เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าตำรวจให้ตำรวจช่วยกันช่วยกันเลือกตำรวจด้วยกันเหรออ่ะหมาต้องเลือกหมาก็บอกนี้หมาตาหมาตาหมาตาก็ต้องเลือกหมาตาด้วยกันทีนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะจะมีสวิงโหวตไหมสำหรับพลังเงียบพลังเงียบไม่มีจริงหรอค่ะพลังเงียบไม่มีแต่ปัญหาก็คือว่าเรากำลังตั้งข้อสงสัยไงจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอ่ะกับจำนวนผู้ไปลงเลือกตั้งเนี่ยมีสิทธิ์ประมาณ4ล้าน4ล้านแล้วไปเลือกตั้งเท่าไหร่ประมาณ2ประมาณ2ล้านและอีกครึ่งนึงทำอะไรอยู่เออหายไปไหนก็ไม่รู้คือคุณนอนอยู่บ้านในวันเลือกตั้งได้ยังไงครับถ้าเป็นอดีต4ปีที่แล้วเนี่ยยังน่าตำหนิเลยแต่วันที่3นี้ถ้าคุณยังนอนอยู่บ้านในวันที่ต้องชี้ชะตาบ้านเมืองอยู่ในอำนาจของคุณอยู่ในมือของคุณแล้วคุณยังนอนอยู่บ้านอยู่เนี่ยคุณไม่ใช่คนไทยแล้วคุณไม่ใช่คนเพราะมันเป็นการกำหนดชะตาบ้านเมืองด้วยตัวคุณเองและเป็นการกำหนดชะตาลูกหลานของคุณด้วยตัวของคุณเองครับถ้าคุณยังละเลยไม่ใช้สิทธิ์อย่างนี้อย่ามาพูดเลยว่าการเมืองมันเลวอย่ามาพูดว่านักการเมืองมันระยำใช้สิทธิ์ของคุณไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็ตามทีออกไปใช้สิทธิ์ครับคือวันที่3เนี่ยจะเป็นวันที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยเสียงดังกว่านักการเมืองเสียงดังกว่าคนที่สกายมาจากต่างประเทศมันเป็นวันเดียวที่เราสามารถส่งเสียงได้ดังๆคือเราจะได้รู้ไงว่าคุณตัดสินใจจะเลือกใครเอาเลือกอยู่กับพวกผอบ้านผอเมืองเราจะได้รู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้มันวิปริตขนาดนี้แล้วกระเบื้องมันเฟื่องฟูลอยขนาดนี้แล้วแต่ถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆนอนนิ่งๆอยู่กับที่เนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดอะไรเมื่อวานนี้ยังมีข่าวเรื่องประชาธิปัตย์ติ๋งนึงเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่โตมากในมติชนและข่าวสดนะคะแต่ว่าทางด้านของวันนี้เนี่ยคุณเฉลิมชัยออกมาแล้วหลังจากมีข่าวว่าคุณเฉลิมชัยยื่นใบลาออกกับหัวหน้าพรรคหัวหน้ายังไม่เซ็นอะไรคุณเฉลิมชัยพาลูกชายไปอังกฤษคุณเฉลิมชัยนั้นก็ได้เปิดใจกรณีเรื่องลาออกนะบอกว่าเป็นเรื่องใส่ร้ายทั้งเรื่องยื่นใบลาออกทั้งเรื่องไม่ช่วยผู้สมัครกทม.ทั้งหมดไม่มีมูลความจริงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตอบได้เลยว่าตัวเขาเองนี้ทำงานกับคุณเฉลิมชัยแล้วเนี่ยมีความสุขแค่ไหนและไม่เคยพูดว่าจะลาออกจากตำแหน่งและไม่เคยคิดจะลาออกจากตำแหน่งเลยค่ะที่การพักแล้วก็ได้ช่วยคุณอภิสิทธิ์วางแผนหาเสียงเลือกตั้งร่วมกันมาโดยตลอดค่ะก่อนจะเดินทางไปอังกฤษก็แจ้งต่อนายอภิสิทธิ์ไปแล้วว่าจะกลับวันที่1และจะเข้ามาทำงานตามปกติในวันที่2จะลงพื้นที่ช่วยคุณชายหาเสียงแล้วก็มั่นใจด้วยว่าคุณชายจะชนะ 100% เขาบอกว่าเขาไปทำงานเป็นทีมไม่รวบอำนาจที่มองว่าแล้วเขาบอกว่าเขาทำงานเป็นทีมไม่รู้อำนาจและเป็นคนไม่พูดไม่เหมือนคนบางคนในพรรคที่ชอบพูดมากกว่าทำงานค่ะเอาละก็เป็นศึกนอกและศึกในค่ะนอกจากนี้เมื่อวานนี้นะครับดร.เสรีวงศ์มนทาก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่างี้ครับประเด็นสำคัญคืออาจารย์เสรีเนี่ยชี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากเลือกเบอร์16ได้เบอร์16เลือกเบอร์9ได้เบอร์9เลือกเบอร์อื่นได้เบอร์9ทำไมอาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนั้นเพราะคนของพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตำรวจพักดีต่อรัฐบาลเป็นล้นพ้นข้าราชการหลายฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเพื่อความอยู่รอดสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็เป็นพวกรัฐบาลโพก็ชี้นำนะครับซึ่งมันทำให้ตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยมีแนวร่วมที่แน่นหนาแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่ไม่เอาเสื้อแดงคนที่ไม่เอาตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่โหวตแบบเชิงยุทธศาสตร์หรือว่าโหวตแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือโหวตเพื่อต่อต้านร่วมกันเนี่ยเสียงจะแตกอาจารย์เสรีบอกว่างี้ครับอาจารย์เสรีบอกว่าคนที่รักทักษิณเนี่ยเขามีความเป็นเอกภาพเขาเลือกเบอร์9แน่นอนแต่คนเกลียดทักษิณกำลังแตกเป็นเสียงๆไม่น่าเชื่อว่ามีคนจำนวนมากเชื่อว่าถ้าหากคนกรุงเทพรวมกันเลือกเบอร์17
เราก็จะเอาชนะพงศพัฒน์ได้อาจารย์เสรีชี้ว่ามองโลกด้วยความเป็นจริงตามทฤษฎีความน่าจะเป็นกันหน่อยว่าโอกาสที่คนกรุงเทพจะเลือกเบอร์17กันจนได้คะแนนสูงกว่า 600,000 เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าหากไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาก็ขอพูดอีกครั้งว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้เลือก16ได้16เลือก9ได้9เลือกเบอร์อื่นได้9เพราะคนเกียรติทักษิณเสียงแตกถามตัวเองสักนิดเราพร้อมจะเป็นคนหยิบยื่นชัยชนะให้พงศพัฒน์กระนั้นหรือถามตัวเองอีกครั้งถ้าจะสกัดไม่ให้คนของทักษิณครองกรุงเทพเราควรเลือกใครอย่าหาว่าลงคะแนนด้วยความกลัวเลยเพราะความเลวร้ายของระบอบทักษิณนั้นน่ากลัวจริงๆนี่แหละครับนี่คืออาจารย์เสรีวงศ์มนทาท่านผู้ชมพิจารณาแล้วก็พิจารณาด้วยตัวท่านเองด้วยเหตุด้วยผลปิดท้ายในช่วงนี้นะคะด้วยเรื่องคุณลุงรับดาบมาจากพี่กรมพลนวลัยนะคะน้องชายของอาจารย์สุวินัยพลนวลัยนะคะคุณบี้ของเราเนี่ยเขียนเรื่องนี้มาใน Facebook ในเช้าวันนี้ค่ะจะอ่านให้ฟังพี่กรมบอกว่าเมื่อคืนนี้ลุงข้างบ้านแกนั่งรับมีดดาบอยู่เดินไปคุยกับแกถามแกว่าจะเลือกเบอร์อะไรแกบอกเลือกเบอร์16ถามอีกว่าที่เลือกเนี่ยเพราะความกลัวใช่ไหมกลัวว่าไอ้พวกเผาบ้านเผาเมืองมันจะได้หรือครับแกตอบว่าแกไม่ตอบแต่ถูมีดกับหินลับอีก2ครั้งแล้วยกมีดดาบขึ้นแล้วเล็งใบมีดพร้อมกับเอานิ้วสัมผัสที่คมมีดลุงเงยหน้าส่งสายตาเป็นประกายไปที่คนถามลุงไม่ได้เลือกเพราะความกลัวลุงบอกแต่ลุงเลือกเพราะไอ้หานั่นมันเสือกพูดว่าส่งเสาไฟฟ้ามาลงก็ชนะมันหยามกันเกินไปว่ะมันเหมือนเอาเท้ามาลูบหน้าเหมือนจิ๊กโก้เดินข้ามถิ่นมาถุยน้ำลายใส่ลุงทนไม่ได้และไม่มีนักเลงที่ไหนเขาทนได้ขอสั่งสอนมันหน่อยเถอะนะว่าพลางก็คว้างมีดไปที่ผนังแล้วปักกลางหลังจิ้งจกอย่างแม่นยำปึ้งแล้วปักกลางหลังจิ้งจกอย่างแม่นยำบทเบอร์16เลือกเบอร์16ลุงพูดเอาไว้อย่างนั้นลุงรับมีดโอ้โห คือตอนนี้มันมีประเด็นว่าคนเนี่ยเลือก2เลือกเบอร์16 2กลุ่มกลุ่มนึงคือรักประชาธิปัตย์จริงๆแฟนคลับเห็นผลงานแล้วก็ชอบนโยบายก็มีอีกกลุ่มนึงเลือกด้วยความกลัวทักษิณลุงพิกกลมกำลังสะท้อนว่าคนเขาไม่ได้เลือกความกลัวทักษิณหรอกเขาเลือกเพราะเขารู้แล้วว่าเบอร์16นั้นเนี่ยสามารถจะเป็นตัวแทนอำนาจของเขาเข้าไปต่อสู้กับอำนาจสกปรกของทักษิณได้อย่างไรนะคะเอาละค่ะเราจะกลับมาช่วงหน้าพักโฆษณากันตามไปดูอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมแสวงบุญที่อินเดียเจอตัวยังอ๋อเจอแล้วเหรอหายไปตั้งนานแสวงบุญที่อินเดียส่วนมนาอูดเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนีนักข่าวเลยค่ะเมียแกที่เป็นแกนเสื้อแดงตัวแม่จากวารินชำราบเปลี่ยนไปเลยหลังจากถูกปปช.อายัดทรัพย์65ล้านบาทแล้วอาจารย์สมบัติจันทร์วงศ์เมื่อวานไปปปช.ค่ะเพื่อที่จะไปคลี่คลายไปเคลียร์ไปเคลียร์บัญชีเนื่องจากว่ามีบัญชีของแกพ่วงอยู่ในนั้นด้วย600,000 บาทใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องราวกับข่าวเหล่านี้ค่ะ